นั่นมันยังมีคำพูดถึงว่าตลาดนิสานแล้วในเอกสารสมัยสุโขทัยก็มีบอกตลาดประสานตลาดภาษานมันจะในที่สุดกลายเสียงไปเรื่อยๆเป็นคำว่ายี่สานในปัจจุบันลักษณะของการสร้างอาคารเนี่ยเขากำหนดทิศทางที่สอดคล้องกันไปหมดอะไรจะหันมาทางไหนรับกันไปหมดเลยบนยอดเขายี่สานมีพระพุทธบาท400แสดงถึงความสำคัญพระพุทธเจ้าประทับที่นี่ในยี่สานเนี่ยมันมีของมีค่ามากมายกระจัดกระจายอยู่ทั่วเราก็เลยขอยืมศาลาการประเรียนของวัดมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เป็นเนื้อหาท้องถิ่นของยี่สานก็คือเขายี่สานเนี่ยเป็นเขาลูกโดดแล้วก็จัดสถานที่ต่างๆเนี่ยลำดับตามเนื้อหาเรื่องราวแบ่งเลยเป็น5ชั้นชั้นบนสุดเนี่ยเขาบอกว่าสูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าวิหารเนี่ยเอาไว้ตรงชั้น5เลยแล้วพระประธานเนี่ยก็จะหันพระพักไปสู่ทิศเหนือนะคะพระประธานคือหลวงพ่อปากแดงลักษณะของพุทธศิลป์เนี่ยก็เป็นลักษณะพุทธศิลป์แบบชาวบ้านเป็นลักษณะของปลายอยุธยาบนยอดเขายี่สานมีพระพุทธบาท400ซึ่งแสดงถึงความสำคัญในของทางศาสนานะคะว่าพระพุทธเจ้านะคะประทับอยู่ที่นี่นะคะเมื่อปี2545เนี่ยสมเด็จพระเทพรัตน์ท่านเสด็จมาท่านก็มาปิดทองไว้ที่พระพุทธบาทนี้ชั้นต่อมาก็คือชั้นที่4เนี่ยก็เป็นลานทำบุญที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นลานทำบุญสมัยที่ท่านเด็กๆ เนี่ยก็ขึ้นมาทำบุญตรงนี้แหละพระก็จะนั่งอยู่ในหอฉันนะแท่นนั้นก็จะเป็นวางของหวานตรงนี้ก็เป็นของคาวตรงนี้ก็วางบาตรในวันที่มีการทำบุญเนี่ยคนยี่สานก็จะมาชุมนุมกันอยู่บนเนี้ยแล้วก็พังลงไปอีกชั้นเนี่ยเป็นพระอุโบสถนะคะออกไปทางทิศใต้พระอุโบสถก็มีความเก่าแก่มากแล้วก็รอบๆพระอุโบสถก็มีเสมาคู่อยู่รอบพระโบสถ์แล้วก็ได้รับการบูรณะเรื่อยมาในปัจจุบันนี้ก็ยังคงใช้เป็นสถานที่สำคัญของวัดนะฮะเวลามีงานสำคัญเนี่ยพระโบสถ์นี่จะเป็นหลักเลยทีนี้ชั้นสองเนี่ยกินรวมไปถึงทางถ้ำนี่ก็เก่าแก่เหมือนกันมีพระพุทธสายญาติพระพุทธสายญาติของวัดเขายี่สานเนี่ยหันพระเศียรไปทางทิศขอรดีตะวันตกเฉียงใต้แล้วนิ้วพระบาทท่านมีแค่9นิ้วไอ้วิถีชีวิตทั้งหลายเนี่ยดูได้จากชั้นหนึ่งเนี่ยเยอะมากพิพิธภัณฑ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ2539ในยี่สานเนี่ยมันมีของมีค่ามากมายกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปชาวบ้านก็เสียดายค่ะก็เลยชวนกันว่าเอามารวมกันไว้ไหมแล้วก็มีดำริที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาเราก็เลยขอยืมศาลาการประเรียนของวัดนะมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเนื้อหาที่เป็นยี่สานที่เป็นเนื้อหาท้องถิ่นของยี่สานอยู่ในพิพิธภัณฑ์เส้นทางสำคัญเหล่านี้ยังคงเป็นเส้นทางที่คนแถบนี้จะเดินทางเข้าไปกรุงเทพจะใช้เส้นทางอย่างนี้ทั้งนั้นเลยภายในเราแบ่งเนื้อหาข้างบนเนี่ยเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์และโบราณคดีนะคะมีเรื่องของวัดของอะไรด้วยนะคะมาผ้าจากเมืองสุรัตน์จากอินเดียนะคะอันนี้เป็นผ้าดินมูลดินทองเยอะแยะไปหมดเยอะที่เอาไปให้กรมศิลปากรซ่อมไว้ได้ประมาณ80ชิ้นนอกนั้นมันเป็นศูนย์แล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นวิถีชีวิตเรื่องราวการทำมาหากินนะอาหารหรือว่าเครื่องมือเครื่องใช้ลักษณะของบ้านเรือนของผู้คนอะไรอย่างเงี้ยนะชะครามเนี่ยต้นกำเนิดที่คนพวกกินกันทั่วประเทศในแห่งนี้ก็มาจากยี่สามนี่แหละที่เล่าให้ฟังว่ายี่สามไม่มีผักก็ต้องไปหาของในป่ามากินแล้วก็ได้ชะครามในฐานะที่เป็นผักนั่นมันจึงมีคำพูดถึงว่าตลาดยี่สานแล้วในเอกสารสมัยสุโขทัยก็มีบอกตลาดประสานตลาดภาษานมันจะในที่สุดกลายเสียงไปเรื่อยๆเป็นคำว่ายี่สานในปัจจุบันคือคุณปู่เนี่ยท่านชื่อคุณปู่ศรีราชาแล้วคนยี่สานแท้ๆเนี่ยเขาเรียกท่านว่าคุณปู่เราก็ถือว่าคุณปู่เนี่ยเป็นบรรพบุรุษของคนยี่สานทำให้คนยี่สานมีขวัญมีกำลังใจอ่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทีนี้ก็ถือว่าทั้งเขายี่สานเนี่ยมีเรื่องราวมีโบราณสถานทั้งหลายที่ครบถ้วนแต่วันนี้อาจจะเห็นไม่ครบถ้วนเนื่องจากว่าเวลาผ่านไปนะฮะของเขาก็ไปตามกาลเวลานั้นคนทั่วไปที่ไม่เคยเข้ามาก็ได้แต่ได้ยินคนข้างนอกเล่านะฮะว่ายี่สานเหลืองูชุมยุงก็ชุมเพราะว่าเราอยู่กลางป่าชายเลนอย่างนี้นะฮะคนก็เลยไม่ค่อยให้ความสนใจนะฮะทั้งที่ในสมัยโบราณเนี่ย
ป็นที่สนใจแล้วก็เป็นแหล่งสำคัญที่ผู้คนที่ผ่านไปมาจะรู้จักยี่สานเป็นอย่างดีค่ะ